ติดตามรู้ตามเห็นติดลึกรู้อยู่ตลอดเวลาที่ลมเข้าลมออกเห็นลมเข้าก็เห็น อดีตอนาคตไม่มีลมเข้าลมออกก็อดีตอนาคตเราก็ไม่เห็นก็ไปเรื่อยไปก็เรียกว่ามีสติตามรู้ตามเห็นแล้วลึกรู้ตลอดก็เห็นกายสัมผัสเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดก็เห็นใจเรา ใจว่างใจเฉยใจสุขทุกข์พิจารณาสุขเกิดขึ้นชั่วขณะก็ดับไปชั่วขณะขณะสมาธิภาวนาไปภาวนาไปพุทโธพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเริ่มกายเบาใจเบาจิตใจระวังสงบจิตใจใช้พุทโธ พุทโธหายไปเราจะความว่างความเฉยเย็นสบายไปสักพักก็เริ่มเป็นมีคณิกะ มีวิตกวิจาร ความสุขยิ่งไปก็พิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มาพิจารณาติดใจเห็นใจว่างใจเฉยใจสบายก็รู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปเมื่อเกิดสติมากขึ้นมากขึ้นเกิดความสงบสมาธิก็ตามมาพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดปัญญาพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็สังขารร่างกายพิจารณากายานุปัตตนาสติปัฏฐานาเห็นกาย กายนั่งกายเจ็บกายปวดกายมีลักษณะอย่างใดก็พิจารณาที่กายเราเห็นกายก็เห็นเวทนามันก็เกิดขึ้นเวทนาดับไปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เห็นหลักของการปฏิบัติทำไปเรื่อยๆมีสติตามรู้ตามเห็นสัมมยะพร้อมอนุโคมภาพที่ละลักษณะใดรู้ว่าไม่ทิ้งกาย สติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวตั้งสติเป็นตัวเดินทางที่ทำให้องค์ภาวนาเกิดขึ้นก็พยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกเราภาวนาไปเริ่ม มีสติติดต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเห็นความสงบแล้วก็มีอาการเราต้องรู้เท่าทันเกิดอาการตัวโยกตัวใหญ่ใหญ่ไปก็ตัวในสุดก็หายไปเราก็ไม่ต้องตกใจมีสติตามรู้ตามเห็นพิจารณาที่รู้ที่กายก็พิจารณากายนั่ง
เนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจเราไปเรื่อยไปสภาวะไปตามรู้ตามเห็นแม่อดีตอนาคตเราพยายามพิจารณาและเริ่มนั่งเรามีภาวนาดีตั้งใจเกิดศรัทธาความมองห้องนอนก็ไม่เกิดขึ้นแต่เริ่มภาวนาไปภาวนาเพราะขาดสติเพราะสติเป็นยึดติดอนาคตนั่นก็ทำให้เราจิตใจสงบกลายเป็นนิวรณ์เกิดขึ้นทำให้ความง่วงห้องนอนความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคันใจนั่งไปมันก็ชักเริ่มความเบื่อหน่ายก็พยายามพิจารณารู้เท่าทันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเรานาแม่สงบกับพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิเนื้อที่ใบหน้ามีผมบนที่สางเราหน้าตาคิ้วคางจมูกอะไรพิจารณาเรื่อยมาถึงที่ลำตัวของเรานุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเรื่อยไปนาเรื่อยไปถึงที่ก้นกบที่เรานั่งนาเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้ามีลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเรื่อยมาถึงก้นกบถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยไปถึงใบหน้าไปถึงลำคอถึงลำตัวถึงที่เรานั่งก้นกบเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาเรื่อยมาถึงที่ก้นกบที่เรานั่งเรื่อยไปถึงลำตัวเรื่อยไปถึงลำคอถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาบางครั้งก็การพิจารณาก็ถูกจริตแล้วมันทำให้อดีตอนาคตของเราก็หายไปก็เลยถ้าความสงบเฉยไปสักพักหนึ่งเฉยก็รู้ว่าเฉยสงบก็รู้ว่าสงบไม่ค่อยสงบก็รู้ไม่สงบเราก็ต้องพยายามพิจารณาตามรู้ตามเห็นทุกขณะที่เราภาวนาสมาธิอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พิจารณารู้เท่าทันนั่นแหละคือตัวปฏิบัติตัวสติแต่เราปล่อยปละละเลยนั่งถึงขณะนี้เราก็ยังไม่เห็นกายเห็นใจยังไม่เห็นความสงบเห็นภาวนาพุทโธเกิดขึ้นก็ไม่อยากอดทนละกันนะพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นไปพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าของเราพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปพุทโธก็ยังไม่สงบอีกถ้าสงบพุทโธก็ใช้พุทโธเรื่อยไปถ้าไม่สงบก็ละจากพุทโธมาพิจารณาบรรจักกรรมฐานห้าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพินาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเราไม่ต้องออกกับพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันหรือตะโจหนังตะโจหนังเคยนักขาเล็บได้อย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่สงบอีกแล้วก็ภาวนาเรานับเป็นก็คู่ไปถ้าถูกจริตของเราเคยภาวนาก็ภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทแล้วนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดแล้วก็นับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้า
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปบางครั้งก็ทำให้เราจิตใจสงบได้ถูกจริตของเราถ้ายังไม่ถูกจริตเราก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปดังเหมือนองค์พระกับสมาธิถ้าถูกจริตเราก็พิจารณาเรื่อยไป หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกลองสติของเราที่ลมเข้าลมออกที่องค์ภาวนาสมาธิเนี่ยมาทิ้งองค์ภาวนาทิ้งพุทโธก็ทำให้จิตเราใจเราไหววันไปตามสภาวะจากอดีตอนาคตเราก็ไม่รู้ความเกิดก็ยังไม่รู้ความดับก็มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาไปภาวนาไปก็จะสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความสงบก็พลังสมาธิใจ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 มากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นความว่างเปล่าการพิจารณา การพิจารณาก็ปัญญาเกิดรู้สภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นภายในจิตของเรานำมาทำจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาก็ได้ขันธ์ห้าโลภเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลภอยู่ได้ยังไงเวทนาอยู่ได้ยังไงปัญญาอยู่ในวิญญาณอยู่ได้ไงสังขารวิญญาณอยู่ได้ยังไงพิจารณาแค่อยู่ได้ก็อาศัยได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ความตายอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามีสติตามรู้ตามเห็นพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเราก็จะรู้ว่าอยู่ที่ลมเข้าลมออกขณะหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายเหมือนกันเข้าไม่ออกก็ตายอยู่ตรงนี้เองแล้วนั้นก่อนจะหมดลมไปก่อนจะสิ้นชีวิตไปก็เราไม่เป็นผู้ประมาทมีองค์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราแล้วพยายามทำจิตทำใจให้เบิกบานสบายใจเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานในความสงบในองค์ภาวนาตามรู้ตามเห็นจิตที่เกิดขึ้นอะไรทำให้เราทุกข์ไปยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยึดอดีตอนาคตมันก็ทำให้ความทุกข์เรามาพิจารณาอดีตอนาคตก็ไม่มีตัวตน
มันเกิดขึ้นตั้งไปแล้วก็สลายไปบางก็พิจารณาโลกของเราโลกเราไม่ใช่ของเราหน้าตาคิ้วกาวจมูกปากพิจารณาเห็นในความรู้สึกมันก็ต้องเสื่อมโทรมไปผมก็ขาวไปอย่างดำก็ขาวไปหน้าตาก็เริ่มจุดบกพร่องก็เกิดขึ้นที่ใบหน้าก็พิจารณามันก็สลายไปพิจารณามันเกิดเป็นทุกข์ยึดติดเป็นทุกข์เราปล่อยละปล่อยวางมันเกิดขึ้นมันอยู่กับเราไม่ถึงนานมันก็ต้องสลายไปว่าพิจารณาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ดับไปไม่ยึดติดเกาะเป็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไปรับไปวางเมื่ออดีตเกิดขึ้นอดีตไม่ใช่ของเราตามรู้ตามเห็นอดีตผ่านมาก็ผ่านไปอนาคตไม่ใช่ของเราเรามองไม่เห็นใจเท่านั้นที่เราจะพิจารณาความฟุ้งซ่านลำคันใจพยายามปล่อยละปล่อยวางพยายามหาความว่างความเฉยพยายามมีองค์พนามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยากสงบแล้วก็เฉยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เฉยรู้เฉยกระทบเฉยเห็นเฉยอยู่ที่กายที่ใจของเรานั่นแหละก็เริ่ม เห็นความสงบเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เห็นกายใจยังไม่เห็นอดีตอนาคตยังยึดติดเลยมันยังไม่เห็นตัวสงบเห็นตัวสติตัวมรรคก็ไม่เกิดขึ้นไม่พยายามตั้งอกตั้งใจพยายามอดทนกั้นไว้นั่งกายตรงไม่น่าตรงอย่าตั้งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินพยายามการภาวนาสร้างบารมีสมาธิเกิดขึ้นก็พยายามพิจารณาอยู่ที่กายเราภาวนาไปถ้ามีสติตามรู้ตามเห็นเราก็พิจารณาอยู่ที่กายในรูปนั่งจะเห็นในความรู้สึกหรือนุ่งห่มผ้าในลักษณะใดกายเป็นพระพยายามติดใจให้เป็นพระตัดจากสิ่งทั้งปวงวนวายในใจอิจฉาทิฏฐิปัจจุบันอาฆาตพยายามทำจิตทำใจให้เป็นกลางกลางว่างเฉยอยู่ที่ใจเราให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยในใจก็ทุกข์ให้อภัยมีเมตตาในใจก็ไปรับไปวางก็จะมีความสุขอยู่ที่ใจของเราเดินสู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราจิตคิดอะไรก็จิตก็ไม่วุ่นวายไม่อิจฉาที่อาปฏิบัติอาฆาตในจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นนั่นแหละตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดที่จิตของเราพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างฐานให้เกิดขึ้นที่กายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งเห็นกายในลักษณะใดเรามีฐานที่กายมากขึ้นวางขึ้นนั่งสมาธิได้เห็นกายกายเจ็บกายปวดมีเวทนาปล่อยละไปวางมันอยู่ที่ใจของเราต้องอดทนต่อกันต้องกายฐานเป็นที่ตั้งพยายามอดทนต่อกันไว้ทุกข์ไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายร่างกายที่เรานี่ไม่ใช่ของเราหมดแม้แต่ความนึกคิดจิตใจเพราะฉะนั้นเรายึดติดมันก็ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราตัวยึดติดกับตัวเศร้าหมองตัวไปละไปวางก็ตัวสบายตัวปัญญาตัวไปละไปวาง
ไม่พิจารณาเงียบก็รู้ว่าเงียบมีเสียงก็รู้ว่ามีเสียงแล้วเป็นการที่เราภาวนานั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งระบบสัมผัสจะสงบเนี่ยมันจะรู้ตลอดเวลาเมื่อไม่สงบก็เสียงเงียบก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเราก็ ไม่รู้เท่าทันประกอบสงบไม่เกิดขึ้นในใจเราก็ภาวนาไปภาวนาไปมีสติรู้ตามที่ลมเข้าลมหายใจพอพูดหายใจก็รู้ว่าพอสติก็เห็นปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปไว้ในอนาคตก็รู้ อนาคตไม่ใช่ของเราปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันขณะนี้ที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับเราได้รับสัมผัสก็สิ่งที่ดีในชีวิตก็คือพุทโธนั่นเองก็พยายามมีสติภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกรู้สึกว่าขณะนี้กายเบาใจเบา อดีตอนาคตก็ค่อยหายไปเหลือแต่ความว่างความเฉยก็เราไม่มีพุทโธละจิตใจสบายก็รู้มีตัวรู้ไปเบาใจเบาไปสักพักนึงอันนี้ก็เราเริ่มละเริ่มเห็นความสงบบ้างยังไม่มากแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปอดีตอนาคตปรากฏก็ภาวนาพุทโธต่อไป ก็ไม่สงบก็ใช้บัญญัติกรรมฐาน5หรือใช้กรรมฐาน40พิจารณาได้ตั้งแต่ผมขนเล็บวันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดต้องอยู่ต้องภายในและภายนอกสามารถมาพิจารณาเป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้านี่ก็ญาติกรรมฐาน40ย่อเหลือ5 สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปลองกลางพุทโธไม่ก็สบายใจภาวนาก็ไม่สงบพุ่งจ้าลำคาญใจเห็นอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาก็มาพิจารณาปัญจกรรมฐาน5กรรมฐาน5ยังไม่สงบอีกก็พิจารณาให้ละเอียดไหมผมขนเล็บฟันหนังยังไม่สงบอีก ก็มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิท่าใดลักษณะใดภายนอกมีเสื้อผ้าลักษณะอย่างไรภายในมีลักษณะไหนพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมหรือก็ไปบนศีรษะก็มีกระโหลกศีรษะก็พิจารณาเรื่อยไปในกระโหลกศีรษะมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้ำมันกระโหลกศีรษะไหลสุดก็มีหนอนมีอะไรมันใช่มาอะไรก็พิจารณา มันต้องเน่าต้องเปื่อยไปหน้าตาเนี่ยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นพิจารณาตาคิ้วขาคิ้วหมวกปากเป็นลายพิจารณาก็แปรสภาพต้องเน่าต้องเปื่อยแม้แต่ฟันเราก็ฟันหลอหายไปหมดไม่มีหมดแล้วในปากไม่มีฟันหายไปหมดแล้วแต่กระดูก ความน่าน่ารักน่าอะไรก็หายไปเลยแต่เราไม่น่ามองล่ะเราพิจารณานั่นแหละเราพิจารณาภายในก็เห็นอสุภะเราจะได้ยอมรับว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันน่าเกลียดพิจารณาแล้วมันไม่ใช่ของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาแล้วก็เราจะได้ไม่ชอบ ไม่ยินดียินลายในสังขารร่างกายเราก็เป็นพิจารณาอสุภะเราจะได้เห็นหลักธรรมเห็นความว่างความเฉยจิตใจก็ตัวยึดติดก็ค่อยหายไปเกิดความสงบเกิดขึ้นในภายในของเรามีเสียงเกิดขึ้นเราก็ว่าเสียงดังมากดังน้อยก็มาพิจารณาอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไป
ใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราเวลาการ พระพุทธปฏิบัติสัมมารมีมีไม่มากแล้วกันก็บอกกับความตายของเราทุกลมหายใจเข้าออกเราเมื่อเราภาวนาไปทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกให้รู้สภาวะความเป็นจริงเราจะไม่เป็นผู้ประมาทเราเห็นความตายตลอดเวลาเห็นความตายก็อยากจะภาวนา ก็เพื่ออะไรเพื่อสร้างบุญบารมีบุญคือความสุขความสงบเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ยามความง่วงนอนเกิดขึ้นนั่งหลับนั่งจับก็พยายามละจากพุทโธพิจารณา นะรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิก็ได้พิจารณาก็แล้วลืมตาภายในละจากพุทโธพิจารณาภายในอังคารร่างกายพิจารณาในสว่างสงบภายในจิตของเราพอสว่างสงบนิวรณ์มันก็ง่อยหายไปความเบื่อหน่ายปวงตั้งก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุท หายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าตัวลมออกเราเคยภาวนาไปภาวนาไปนานๆตั้งเก่าทั้งใหม่จิตใจเริ่มสงบบ้างไม่สงบบ้างขันธิกะสมาธิอย่างอดีตอนาคตปรากฏก็ดับบ้างไม่ดับบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างให้รู้เท่าทันไปเรื่อยๆไปภาวนาไปภาวนาไปเราไม่หลงไม่หลงอดีตอนาคตแล้ว เราเริ่มรู้สภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปภาวนาไปก็เริ่มมีวิตกวิจารปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจก็เริ่มมีความสุขละเริ่มละเข้าไปเข้าไปก็เสียงรู้สึกว่าดำ ดังมากก็เริ่มดังน้อยดังน้อยมันก็ได้ยินมันก็ได้ยินไปถึงอุปจารสมาธิก็เสียงก็เบาลงไม่ยินได้ยินได้เลย ในยิงก็ผ่านไปไม่เหมือนคณิกะเวทนามากขึ้นมากขึ้นก็นิวรณ์มันมาครอบงำมาเริ่มเจ็บปวดก็ดูกายเห็นกายแล้วก็มาพิจารณาที่ใจมาลุ้นที่ใจอดทนต่อกันมาไม่รู้พิจารณาสภาวะเป็นจริงอยู่ที่ใจเราทำไปเรื่อย แต่ก็มีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นที่ใจเราก็ภาวนาไปเลยเนี่ยถ้ามีเวทนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนิวรณ์ไม่ง่วงละอยากจะลุ้นอยากจะสงบอยากจะให้มันดับไปดับเสียงหมดถึงอัปปนาสมาธิก็รู้ก็รู้เกิดรู้ดับไปเลยเลย นี่เวลาเราภาวนาติดต่อไปอดทนกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยน้องก็ถึงจุดดับจิตเป็นเอกตามีสุขเอกตาเกิดขึ้นในสุดก็มีเอกตาจิตหนึ่งจิตเฉยไปนั้นเราการรักษาจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ขณะที่อยู่เราก็มีตัวรู้อยู่เอกตามันใช่มันก็รู้สภาวะออกมาก็ให้รู้สภาวะความเป็นจริงสุขทุกข์เกิดขึ้นดังอยู่พิจารณารู้เท่าทัน เราก็พิจารณาวิปัสสนาญาณ
รู้แจ้งเห็นจริงตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นแล้วก็มันก็รักษาความเกิดความดับรู้สภาวะความเป็นจริงใจมันเจริญมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จิตอะไรก็เป็นบุญกุศลตรงนี้ก็พยายามประมาณตรงนี้ก็พยายามรักษา ก็มีศีลสมาธิปัญญาตอนนี้เราก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นเราต้องพยายามมีความเพียรมีอยากความเพียรมีการติความอดทนตั้งสัจจะความจริงใจเราพยายามจะนั่งกี่ชั่วโมงยืนกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงอันนี้เราพยายาม ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ในจิตใจของเราพอมันเกิดมัวหมองเศร้าหมองเราก็พยายามใช้การพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูจิตใจใจก็ยกจิตยกใจของเราให้เกิดพลังพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจ ว่าจงเจ้าอยู่ที่ใจเราเหมือนขณะนี้ที่เรานั่งสมาธิภาวนาพิจารณาว่าความสงบมากสงบน้อยบุญปรากฏที่ใจเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะรู้สภาวะความเป็นจริงความไปสู่องค์ธรรมตรงนั้นแต่ยังไม่เข้าสู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ความสงบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราไม่รู้เราพยายามทำให้ตัวรู้ สภาวะความเกิดดับให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็ถึงเวลาของเราที่จะทำให้จิตใจเรานี่ไปรับไปวางบ้างอดีตเราก็พยายามมีภาวนาพุทโธให้มากๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกดูที่จิตใจ ก็เราเพ่งอยู่ที่ใจเราความรู้สึกใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาอยู่ที่ใจเราเราจะรู้แล้วว่าจิตใจเรานี่เย็นสบายเราได้สัมผัสกับบุญกุศลหลักสมาธิ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพุทโธอยู่ที่ใจของเรานั่นเองเอาเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างคุณความดีร่วมก็เป็นโอกาสดีที่เราได้สัมผัสกับความสงบเกิดขึ้นที่ใจของเรามากน้อยก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราเอาละก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าบนซ้าย เห็นในความรู้สึกที่เรานั่งอยู่แต่แล้วมาทำความรู้สึกมองขวาขึ้นยกไปวางที่เข่ากว้างขวาเท้าพ่อมือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมือซ้ายกันยกไปเลยวางที่เข่ากลางใจเท้าพ่อมือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมันยกมือเปล่ามาเลยที่พระองค์เจ้าพนมมือที่ระหว่างหน้าอก แต่แล้วมือซ้ายก็ยกมาเลยตาประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างหลวงตั้งจิตตั้งใจของเรานอนมาเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงมีดามารดาครูบาอาจารย์แม่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกกระเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็บเจ็บใด สัตว์ใดที่มีตัวให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมื่อแผ่เสร็จแล้วก็ต้องจะอธิษฐานมงคลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทนทุกข์คนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วก็มือก็จบเนื้อระหว่างคิว เมื่อมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้ก็นั่งในท่าประเภทเรียบร้อยนะ
อันนี้แบบไม่ตาพร้อมเบอร์ไม่น่าหกเก้านะถ้ามาได้ก็ไม่ต้องเบอร์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทางสิ้นเราอุทิศ เราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภัยยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ภัยและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเป็นไรนะเราได้แผ่เมตตาและสบายใจนะตอนนี้ช่วงต่อไปก็เราก็พักผ่อนมาพักผ่อนฟังธรรมะต่อไปฟังแบบสบายๆธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะ อันนี้เราก็เราได้สัมผัสกับนามธรรมความรู้สึกที่จิตใจของเราอดทนเรากั้นมา1 ชั่วโมงอันนี้เราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเริ่มนั่งได้แล้วอันนี้เราก็มีปิติอุ่มใจมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็รักษารักษาความดีงามนะรักษาศีลสมาธิปัญญารักษาความดี เหมือนกับก็บอกว่าเปรียบเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มใช่ไหมเอาไว้ตรงไหนก็คือเกลือในน้ำก็คือเกลือใช่ไหมความเค็มตลอดเวลามารักษาความดีมันเปรียบเหมือนรักษาเกลือมันก็จะเค็มตลอดเวลาความดีของเราก็มันก็ไม่สลายไปก็บอกว่า ความดีมันก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนก็ทองอ่ะใช่ไหมทองไม่รู้ร้อนเนี่ยโอ้ยแหมไม่โกรธใครมันทองไม่รู้ร้อนใช่ไหมมันก็เราได้กําไรทองไม่รู้ร้อนก็ทองไม่ขาดทุนขายเมื่อไรก็ได้มันทองตกตรงไหนก็ไม่เคยขาดทุนใช่ไหมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยเขาว่ากันโบราณแหม ไม่โกรธใครเลยเหมือนทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนทองไม่รู้ร้อนเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทำมันทองไม่รู้ร้อนก็มีความชุ่มฉ่ำในใจตลอดเวลาเหมือนกับมันบัวเนี่ยบัวได้น้ำค้างได้น้ำได้ฝนมันก็กลายเป็นบัวแม่แรงน้ำนะแล้วเราจะเป็นบัวหน้าฝนแล้วบัวหน้าแรง ถามใจตัวเองนะนะบัวหน้าฝนก็บัวชุ่มฉ่ำบัวมีเมตตาจิตใจก็มีเมตตาโอป้อมอริยะอภัยเสมอก็เป็นคนจิตใจดีบัวชุ่มฉ่ำบัวมีน้ำเยอะแต่บัวหน้าแรงก็บัวมีน้ำเมษาบัวน้ำหายหมดบัวแรงน้ำ แล้วบัวแรงน้ำยิ้มไม่ออกนะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนให้หน้ายิ้มเพราะใจยิ้มตลอดเวลาถ้าใจไม่ยิ้มก็หน้าไม่ยิ้มก็แก่เร็วนะเพราะนั้นเราพยายามสร้างชีวิตของเองชีวิตใหม่เหมือนวันนี้เป็นวันพระนะวันพระนี่ก็บอกให้ละ
ให้ละสิ่งที่หมัวหมองละสิ่งทั้งปวงที่มันเศร้าหมองในใจมีความโลภโกรธหลงเนี่ยละทิ้งบ้างความพยาบาทอาฆาตการฆ่าตัดชีวิตแล้วถ้าว่าเราอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็ถามคนที่อยู่เก่าๆอ่ะจะรู้แล้วว่าวันพระก็ให้ทําอะไรบ้างวันพระนี่ก็ให้ทำชีวิตแบบไหน วันพระนี่ก็ให้ทําชีวิตแบบไหนวันโกนให้ละวันพระให้เว้นนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยวันโกนให้ละวันพระให้เว้นละเลยวันโกนนี่ละเลยแล้วจากทํางานทั้งไถนาทั้งไรนี่วัวควายชัยโยเลยมันดีใจเลยโอ้มาเลยถึงวันโกนทักทีมันก็จะของเนี่ยเมื่อไรไม่ถึงวันโกนทักทีเนี่ยวัวควายเหมือนกันมาถึงวันโกนปุ๊บนี่ ไม่ต้องแหละกินข้าวไอ้กินย่างกินอะไรอย่างเดียวเขาอาบน้ำอะไรเล่นน้ำอะไรนี่เพราะว่าวันโกนวันพระสบายเลยเขาละหมดเลยละทำบาปทำกรรมเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นคนใหม่เตรียมตัวไปเข้าสภาวะธรรมคือเข้าสภาวะธรรมก็ว่าเข้าไปในโรงธรรมะนั่นเองที่ศาลา ธรรมานั่นเองเข้าไปถือศีลฟังธรรมหมู่ญาติตายายก็ไปถือศีลฟังธรรมกันลูกหลานก็เอาของไปให้บ้างอันนี้ก็เขาเอาศาลาศาลาน่ะศาลาที่สวดมนต์ของพระเนี่ยเป็นศาลาลงธรรมศาลาชิดใหม่สร้างชีวิตใหม่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้น เตรียมตัวเป็นเทวดากันเตรียมตัวตอนมีชีวิตอยู่กายเทวดาวาจาเทวดาใจเทวดาและกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยเตรียมตัวเพราะเรียกเตรียมตัวก่อนตายอย่างที่ปู่ทองหวานพ่อสนองแพทย์จะประจำเตรียมตัวก่อนตายปู่ทองหวานเราเตรียมตัวกันก่อนที่จะตายนะหลวงพ่อสนองเหมือนกันเนี่ยที่ธรรมะเนี่ยมีเทพเตรียมตัวก่อนตายถ้าตายเราจะเตรียมตัวไม่ได้แล้ว ตายมาตักบาตรก็ไม่ได้แล้วมันก็พระอย่างที่พลายวันนี้ก็สวดนะอะไรก็สามสิบกรมสาแล้วการทำรูมันก็เคยคุยกันก่อนที่จะก็ไปอยู่ชนน่ะแล้วเจอกันที่นำปณะบวมมากเลยมาเจอกันเลยเนี่ยที่มาที่ที่ป้อมพระน่ะหน้าโบสถ์เพราะฉะนั้น เจอเมื่อ2 เดือนเจอที่นาปนะบอกให้บวมผิดปกตินี่ไม่ได้อ้วนเนี่ยบวมเขียวแล้วบอกระวังนะเหมือนกันบอกระวังมันเหมือนกันบอกว่าบอกเป็นอะไรบอกหายใจไม่ออกระวังนะเหมือนกันเพราะมันบวมผิดปกติมันเขียวแล้วอะไรมันก็เห็นญาติพี่น้องในบวมผิดปกตินี่ต้องรีบรักษามันก็ตายได้เหมือนกันเนี่ย ไม่ใช่อ้วนธรรมดาบวมแบบไม่ใช่บวมระหายหลายอย่างก็อย่างหลวงพ่อเราหลวงพ่อสนองเนี่ยตอนนั้นไปเจอ ไปที่โน่นไปที่สุพรรณไปก็ รู้สึกว่าท่านจะสิ้นวันศุกร์วันนั้นเกิดวันพุธก่อนนี่เกิดวันศุกร์วันนี้เนี่ยมันสามลืมตัดสหะไป ถ้าไม่ตัดทหารเดี๋ยวโหเดี๋ยวรับก็ถิ่นไม่ได้เขาไม่ให้เข้าอีกเจตนาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องแยกแยะนะอันนี้ ไปเอารถตู้ไปพระไปแล้วก็นางฟ้าไปเทพบุญนางฟ้าไปกันอันนี้ก็คือต้องตรงนี้เล่าที่รันทำสองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ารันทำหนึ่งเนี่ยที่โนนเนี่ยขออภัยนะผู้ชายอ่ะ ลงกันชอบมาคุยกับนางฟ้าเนี่ยเขาติดป้ายเนี่ยอย่างอาจารย์อ่ะผู้ช่วยเขาติดบอกอาจารย์หลวงพ่อเลื่อนหน่อยได้ไหมเลื่อนอะไรเลื่อนป้ายเลื่อนป้ายให้เข้ามาหน่อยดูสิทําไมอ่ะจะมาคุยเนี่ยก็เหงาว่าคุยกันเองดิคุยเองไม่สนุกอย่างที่ต้นโพนะเมืองไทยอ่ะจะมาคุยนี่ก็บอกไม่ได้ขอให้ที่โซนนนท์ผู้ชายตรงนั้นเลย ในกรรมะก็นี่ก็อยากจะนั่งสมาธิอยากจะพักผ่อนนะก็คุยหลวงพ่อไม่ได้ฟ้องหรอก
แล้วก็เดินดูรันทำมันก็รันทำเต็มแล้วแหละผมก็ผู้ชายอยู่ตรงนู้นเนี่ยบอกผู้ชายก็ผู้ชายก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่หรอกอยากจะเดินมาคุยหลวงพ่อเดินมาคุยนี่หลวงพ่อก็กุดไอเดียเลยบอกโอ้มันนึกเนี่ยก็คงนึกไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็เลยเมื่อก่อนในตรงที่รันทำสองตรงนั้นน่ะยังมีเป็นป่าต้นไม้อย่างนั้นอยู่เลยน่ะยังรกอยู่ก็ไม่รกมากหรอก นี่ก็เลยได้ทํารันทำสองรันทำสองให้ผู้ชายตรงนี้ก็ตรงนี้ยกให้รันทำหนึ่งยกให้เนกขมาเขาเลยเป็นสัตว์เป็นตัวจะได้นี่หลวงพ่อก็ที่นี่ก็เคยบอกไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างออกรายการเอาอยู่เนี่ยก็มาช่วยกันคุมเนี่ยคุมกันเดี๋ยวก็ทางบ้านเราบ้างบอกไม่ต้องจ้างทําไปเรื่อยๆ แล้วรันทำสองก็ไม่ต้องจ้างท่านมาให้กำลังใจที่ช้างนะตอนนั้นก็ผอมก็นั่งสารก็ อันนี้ก็นั่งรถเข็นตรงนั้นนั่งดูอ่ะแล้วท่านพูดมาคำหนึ่งอันนี้ไม่เคยเร่งเลยทำไปเรื่อยทำไปไม่ต้องจ้างเสร็จมาอะไรก็ได้ให้ชาวบ้านมาช่วยด้วยแล้วก็ในกรรมะ แล้วก็พระมาช่วยดูแลแล้วก็ไอ้เลี้ยงดูสั่งน้ำมาก็ใครชอบกุฏิแดงบ้างโคกมันก็จัดเต็มเลยมาน้ำเย็นน้ำอะไรเนี่ยบางทีเรามาเคลียร์เลยบางทีผู้สูงอายุนี่มีอารมณ์อ่ะคนอื่นคุณไม่รู้เรื่องไหนยังอยู่สักวันเนี้ยยังอยู่ชอบกุฏิแดงก็ไม่ฟังเลยก็ฟังอาจารย์บอกดีเลยบอกฟังอาจารย์ก็เงียบ มันบอกว่าให้เสร็จก่อนคำสานี่คำว่าให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วก็นึกสังหรณ์โอ้หลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อสั่งไม่เคยสั่งว่าทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยที่นี่ทำไปเรื่อยไม่ต้องจ้างตรงไรให้สร้างบุญกันปูตัวหนอนเนี่ยอาจารย์โนนบอกท่านก็ให้ดูแลก็ยังช่วยปูอันนี้ก็ช่วยปูกัน บอกให้เสร็จก่อนคำสาอ๋อนึกก็โอ้ท่านไม่อยู่ที่นี่แล้วแล้วไม่ก็ไม่ค่อยถามหรอกบอกเกรงใจป่วยไม่ค่อยถามท่านหรอกแหมเวลาเราไม่ป่วยทําไมไม่ถามเราป่วยถามนู่นถามนี่ใช่ไหมจิตมันยังไงเนี่ยแล้วเกรงใจไหมท่านป่วยแล้วจะไปถามนู่นถามนี่เวลาไม่ป่วยดีๆแล้วทำไมมาคุยมาถามเราเนี่ยเราก็ต้องเกรงใจใช่ไหม อันนี้ก็เราก็สังเกตเนาะสังเกตท่านพูดอะไรท่านสอนมันก็พระเจ้าเนี่ยคำสอนครั้งสุดท้ายเนี่ยทีละลาบาทบำเพ็ญบุญเนี่ยที่โอวาทปฏิโมกข์สุดท้ายนะ นี่เหมือนกันกาแล้วท่านไม่อยู่ที่นี่ท่านให้เร่งให้เสร็จก่อนเข้ามาสารนี่ก่อนเราก็ต้องไม่ถามก็เราต้องคิด เราต้องคิดโอ้นี่คงจะใช่ถ้าก็จริงเนี่ยแต่ก็ไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่จังหวัดจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยคนอำเภอแม่มันกันแหละอำเภอแม่แมนอำเภอญาติมันกันแหละอำเภอดำบางทางนั้นเลยอ่ะก็มาเชียร์นกเขาอำเภอพ่อเอมอ่ะ ญาติพี่น้องอ่ะอย่างเขาพระอะไรนี่ก็ไม่แม้นไงแม่หลวงพ่อเนี่ยนั่นแหละก็ตรงนั้นบางน้ำทางนั้นเลยถ้าจางเขาพระนั่นเหมือนไปบ้านเกิดของญาติแม่น่ะของแม่น่ะนั่นแหละเหมือนไปทิ้งไปเวลาสังขารบ้านเกิดบ้านญาติญาติทางแม่ อำเภอนั้นใช่อำเภอทางแม่ด้วยทางพ่อด้วย พ่อแม่มีโอมีญาติพี่น้องเยอะเหมาเลยในนี้ก็ไปมันต่ออยู่น่ะต่ออยู่ตูอยู่นั่งเก้าอี้หน้าเศร้าๆนี่ของพ่อหลับบอกต้องเป็นพ่อเป็นไรเนี่ยหลวงพ่อท้องบวมพอท้องบวมนี่นึกสังหรณ์แล้วบอกคงนึกสังหรณ์แล้วว่า
เราต้องทําใจแล้วจริงทําใจมาตั้งนานแล้วทําใจว่าหลวงพ่ออยู่กับเราไม่นานหรอกนี่ก็มันฝันนิมิตมั่งเลยมั่งเนี่ยนิมิตเนี่ยทางพี่น้องนี่นั่นปุ๊บนิมิตเข้าหมดเลยอ่ะเราก็ไม่เชื่อนิมิตเนี่ยเข้าหมดเลยคนอื่นก็ไม่ค่อยเข้าหรอกพี่น้องเข้าหมดอะไรนี่เข้านี่ก็ทางพี่คนไหนก็เข้าหมด พี่เราฟันยัดไม่เข้านี่แม่มันการฟันยัดไม่เข้าเลือดเต็มหมดเมื่อก่อนนี้ยัดเข้าหายโอ้หลังยัดไม่เข้าเลยยัดไม่เข้ายัดฟันก็ไม่เข้าโอ้เราคิดโอ้ก็อาทิตย์สองอาทิตย์นึงก็ตายสิ้นอ่ะแม่ไหนถ้าเราฟันยัดไม่เข้านิดเส้นทางนั้นเลยนี่ก็ หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อนี่ก็ไอ้ฟันดำจังเลยหลวงพ่อฟันดำเมื่อก่อนจะสิ้นเพราะทำไมก็เลยแปลงอุปถากก็ไม่ก็เลยเพราะท่านป่วยเนี่ยนี่ก็ก็คงจะใช่แล้วล่ะท่านนี้แม่เนี่ยอันนี้ก็พอเห็นปุ๊บนี่ก็ถามขึ้นมาก็ หมอก็อี้ไอ้เก้าอี้ตรงไอ้ที่ไอ้ค่อนข้างริมอะริมไม่ริมคลองอะก็คงพระก็คงมานั่งดูน้ำมั้งอะ คงผ่อนคลายอารมณ์บ้างอันนี้ขออภัยไม่เคยร้องไห้นะไม่เคยร้องไห้พ่อแม่สิ้นนี่ไม่งั้นเราจะสอนใครได้อะเราทําใจไว้แล้วนี่ โอ้น้ำตาไหลออกไม่รู้ตัวใช่ไหมไปนั่งบอกเดี๋ยวบอกต่อเดี๋ยวไปนั่งกระเทวดาดีกว่าเราต้องไม่รู้หรอกโอ้น้ำตาไหลโอ้ไหลสงสารท่านโหสงสารนี่ก็ผอมก็ผอมทำไม่ได้ตั้งแต่นี้เนี่ยที่ชอบมังคุดเนี่ยชอบเหมือนกันมังคุดนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งอะไรได้ครึ่งหมดโอ้โหก็ท่านบอกเป็นกรรมเป็นกรรม เป็นกรรมไอ้เป็นกรรมฐานดีๆฐานไม่ได้ฉันไม่ได้มาคูดชอบเหมือนกันได้ครึ่งเดียวอะไรได้ครึ่งหมดเลยไม่ได้หมดฐานไม่ได้มันข้างในมันไม่หลับแล้วเหมือนลูกกูอ่ะบ่เอ็มบวมกันไฟธาตุไม่หลับนี่ก็จบเลยเดี๋ยวอาทิตย์ทั้งเรียบร้อยใครไฟธาตุไม่หลับข้างในไม่หลับก็เตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวตายได้แล้วขอไปเตรียมได้แล้ว ถ้าอาทิตย์นี้ไฟธาตุมันสลายแล้วมันไม่หลับแล้วอาหารเท่าไรก็ไม่หลับแล้วไม่นะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหลวงพ่อมันแถลงหมดเลยมองไหนมันหมดแล้ว เหลือแต่ใจเท่านั้นนี่ก็แล้วก็ประชุมอนุมัติเป็นประธานมาบอกแล้วบอกว่าขออภัยบอกหลวงพ่อไม่ให้หลวงพ่อฉันเถอะจะอยู่เราไม่นานหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเราเห็นแล้วเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยบอกอยู่เราไม่นานลงงั้นขออภัยอาจจะบอกอาทิตย์นั้นก็จะหาว่าอีกนั่นเนี่ยก็สิ้นพอนั้นปุ๊บพอมาก็ลุ่งขึ้นสิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาลุ่งสิ้นเพราะมันบวมมาแล้วนี่อย่างพี่ก็รู้เราไปเยี่ยมใครถ้าท้องเขียวหมดก็ต้องทําใจไม่ตายพรุ่งนี้ก็อาทิตย์นั้นเนี่ยแน่นอน แน่นอนถ้าท้องสบายดีท้องแล้วเลือดฝาดมันดีโอ้ยังอยู่ได้อีกนี่ท้องเขียวขอไปเขียวหมดแล้วก็มาเทศเนี่ย เทศตอนเช้าเนี่ยให้พรเกือบไม่ได้น้ำตาไหลโอ้โหสงสารหลวงพ่อน้ำตาไหลวันนี้ก็ถ่ายทอดเนี่ยโยมก็นี่ก็เลยเลยต้องยังไม่เล่าหลวงพ่อต้องเทศก่อนแต่เทศทีแรกนี่โยก็ฟังไม่ได้อรรถรสเลยเอ๊ะทำไมเทศไม่ได้น่ะแล้วก็ต้องเล่าก่อนเล่าโน่นเล่านี่เล่าไปเล่าไปก็พอใกล้ๆจะจบน่ะใกล้จะจบเนี่ยพอเล่าเรื่องพ่อเล่าเรื่องนี้น้ำตาไหลมาเลยไหลมันก็ให้พรไม่ได้ให้พรอย่าให้พรไม่ได้ตาย โยมก็สงสารนะนั่นน่ะมันอันใจมันคือไม่ได้มันไม่ได้ลองภายในอ่ะมันหมายลมตามมันไหลมา
มาหลวงตามหาบัวเนี่ยไปเยี่ยมบุญเมื่อวานที่วันเกิดที่สุพรรณวัดทุ่งอ่ะถ้าหัวเราะไปน้ำตาไหลไปอ่ะกับใครก็จิตมันถึงพระอรหันต์ด้วยกันเนี่ยหลวงปู่ตามมาหลวงปู่จะเทศเลยว่าพ่อต้องวานมือขวาของพ่อสนองมือซ้ายอ่ะ ช่วยท่านได้เรื่องทองช่วยศาสนาได้เมื่อท่านใครเห็นว่าหลวงปู่ร้องไห้หลวงตามหาบัวเนี่ยเมื่อไหร่วันนั้นเราก็ใจหลักทำอะไรนี่มันคือว่ามันทำได้แล้วทำได้แล้วคือว่ามันก็ทำแบบอัตโนมัตินั่นแหละ เมื่อเรารู้ว่านี่ร้องไห้ไม่ร้องไห้สงสารท่านแล้วก็ว่าเขาทานกันได้ป่วยเขาทานได้นี่หลวงพ่อนี่ผิวพรรณนี่ดำหมดนะถ้าท่านเล่าว่าเป็นกรรมที่ว่าทรมานลิงอ่ะ ชาติไหนต้องไปอยู่กับญาติพี่น้องอ่ะลิงนี่ ลิงก็เอาไว้ของหน้าหนาวนะเอาผ้าห่มหลวงพ่อเด็กๆวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นมั้งเอาไปเอาขึ้นไปก็เสียดายอ่ะเอาขึ้นบางบนที่นอนบนมันยศไม้อ่ะเอาลิงบางทีมันฉลาดนะมันหยิบได้มันคนเนี่ยตอนนี้ก็โกรธก็มาก็ให้อดข้าวเลยอดอาหารด้วยเราบอกเผาลิงเลยเกลี้ยงเลยเนี่ยนะมาถึงหลวงพ่อก็เลย อาหารได้อาหารดีแค่ไหนก็ทานไม่ได้ก็บอกมาคุดก็ได้ครึ่งเดียวมันทำไม่ได้มันตีกลับอะไรมันทุกอย่างไม่ได้หมดเลยในนี้มันทุกอย่างมันก็ไปทานมันตีหมดแล้วทั้งกรรมมันนั้นมันเป็นอาหารเป็นพระอาหารเนี่ยคือในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันข้ามหมดแล้วข้ามความโลภโกรธมันข้ามความยึดติด ข้ามทะเลหลวงข้ามทะเลใหญ่ไปหมดแล้วแต่กรรมเนี่ยกรรมการกระทำนี่มันไม่ใช่ตามไปถึงนิพพานการไม่ชาตินี้แล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่อันนั้นพระพุทธเจ้าที่เดินบอกอานนท์เป่าประกาศด้วยนะเราสถาคตอีก3 เดือนจะนิพพานจะเป็นนิพพานที่เมืองเล็กๆ กงกุสินาราเหมือนเล็กๆใกล้ๆเมืองพนัสสีในนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติก็ต้องบอกไม่บอกผิดอีกติเตียนอีกติเตียนติเตียนโทตนาอีกว่าบิดาอีกมันต้องบอกประกาศหมดเลยผู้มีบุญมันเรื่องเราเนี่ยจอมดินเหล่านี้ประสูติก็ต้องบอกหมดประชาชนต้องรู้ด้วย ทำอะไรต้องรู้แม้แต่สิ้นต้องรู้ทุกอย่างเลยแต่จะรู้ก็ต้องประกาศอีกพระพุทธเจ้าจะรู้แล้วอย่างนี้นิพพานก็ต้องประกาศหลัก3 เดือนเราจะไม่นิพพานที่นั่นการเดินไปโปรดไปเลยไปสิบนะอายุ80 80พรรษาร่างกายก็ร่างกายยังก็นั่นแหละ 80 นี่ 70 80มันก็บ้านเนี่ยมันเริ่มผุพังแล้วอ่ะอีนุ่งก็ผุนี่ก็ผุเนี่ยไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยผิวพรรณร่างกายก็ดีอ่ะนะดีแน่ๆที่ไปข้ามแม่น้ำข้ามไปมีแม่น้ำข้ามไป แล้วก็ใส่ข้ามไปอะไรก็บอกอนนท์เราจะพักผ่อนอนนท์ก็ปูผ้าปูอะไรปูแล้วก็อนนท์เราต้องการน้ำฉันน้ำเอาบาดไปอนนท์ก็ดีใจไปถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนโค500 ตัวเนี่ยลุยแล้วก็ผิดหวังก็เสียใจมาว่า บอกไม่ได้ไม่เขาบอกไม่ได้น้ำมันก็เหมือนโคลุยมา แค่นี้
ต่อไปครั้งที่สองอีกเขาก็บอกอานนท์พระเจ้ารู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นกรรมก็นัตถาคตนี้กรรมมาตามมันไม่มากกรรมไม่มากตามถึงนั้นถึงที่สุดเลยนะกรรมไม่เข้าใครออกใครกรรมนี่พูดง่ายกรรมไม่มีพี่มีน้องอ่ะกรรมไม่ดูหน้าใครหรือว่ากรรมน่ะกรรมคือการกระทำเนี่ยไม่มองหน้าใครแล้วไม่รู้ว่าไม่มีญาติพี่น้องจะเป็นพิสูจน์ทำเนรอะไรก็เลยแต่ถ้ามันต้องอะไรก็ต้องรับทั้งหมดนะนี่คือกรรม กรรมไม่ปานีใครนะเวลาระวังพระอานนท์เราจะสวยน้ำอานนท์ก็พอบาดไปก็เอาไปก็โดยที่ไม่ได้ดีใจเท่าไรหรอกไปปุ๊บนี่โอ้ผิดหวังเลือดแดงเต็มหมดมันเลือดเราจำลองนั้นนะอานนท์ก็ผิดหวังนะอานนท์ก็ผิดหวังข้าแต่วงพระเจริญ น้ำเป็นเลือดมันแต่เลือดนั่นปุ๊บก็เทศพูดให้ฟังแค่ให้ฟังเพราะนั้นบอกอานนท์เราต้องการจะเวยน้ำอานนท์ก็ไปทั้งที่ว่านะจำเป็นต้องไปนะมันก็ความสมหวังของคุณยายน้อยอ่ะพอไปทิ้งนี่โอ้น้ำใสสะอาดเลยพระเจ้ารู้แล้วว่าโอ้กรรมมันถึงตามที่สุดถึงครั้งที่สามไม่ได้ตักบาตรมาดีอกดีใจ มายิ้มแย้มแจ่มใสพุทธเจ้ารู้แล้วแล้วก็โทษไม่โทษอานนท์โทษเรื่องกรรมกรรมคือตรงนี้ในขนาดแค่องค์คุลีนั่นแหละแล้วเรานี่ใหญ่โตแค่ไหนนี่จะไม่เจอกรรมเหรอถ้าไม่เข้าสู่นิพพานแล้วก่อนนี่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกรรมดีเนี่ยตอนนี้เรามาสร้างกรรมดีนี่เล่าให้ฟังนะแต่มาสบาย เดี๋ยวจะมีมาพูดให้ฟังอีกนะเรามาสร้างบารมีร่วมกันมาเป็นเพื่อนกันอากาศดีฝนฟ้าไม่ตกเราก็ตายแล้วก็เอาที่นี่เป็นบ้านของเราไอ้ที่นี่เป็นสภาหลักธรรมะเอาตรงนี้เป็นสภาแห่งการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเป็นเรือนตายตรงนี้ที่จะไปสู่ในชาติหน้า ไอ้ที่พักที่นอนมันตายเขาก็ตายในสนามรบจะดีกว่าตำรวจทหารเนี่ยเขาจะตายในสนามรบมันจะภูมิมันจะได้มีเกียรติทั้งวงตระกูลถ้าไปตายนอกสนามรบไปตายที่บ้านเนี่ยมันก็เขาไม่ค่อยยกย่องเท่าไหร่นอกจากตายในสนามรบมันก็เราเนี่ยนะพอไปตายนอกสนามรบนี่ก็การที่มีเกียรติมันน้อย น้อยอยู่ในฐานในสนามรบที่เราอยู่ตรงนี้เราภูมิใจเราได้หลับก็หลับในตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟังเทศหลับไปเลยก็ตื่นมาใหม่เราก็ยังมีคุณค่าเรายังได้ฟังเทศฟังธรรมจนหลับไปก็ตื่นมาใหม่ได้ไหมอันนี้มันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรน่าแสดงว่าเราเป็นผู้ชนะ กลับไปตายนอกสนามรบมันแสดงเราเป็นผู้แพ้ตลอดแพ้ตอนนี้เป็นผู้ชนะเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่ เป็นโลกของพุทธโลกพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพยายามเอาทนละกันไว้พยายามนึกถึงว่าตรงเนี้ยเป็นเรือนตายของเราประชาชาติเนี่ยพระเจ้าบอกอานนท์อยู่ตรงไหนประชาชาติทั้งเราตรงนั้นเลยเราตายมาหลายร้อยชาติแล้วเพราะว่าเอาเข็มเนี่ยทิ่มแทงตรงไหนก็ตรงนั้นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่า เราตายต้องโน้นตายตรงนี้ไม่ใช่ประชาชนเราไม่ใช่ประชาชนเรานี่ทุกคนแห่งเราถอยอดีตได้ไหมว่าเราจะไปตายที่ไหนบ้างเราเกิดที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเป็นเรือนตายของเราชีวิตใหม่เราชีวิตใหม่ตรงนี้ชีวิตก็เก่ามันเก่าไปแล้วเก่ามันเก่าตลอดไปชีวิตเดี๋ยวไหมเราไม่มีศีลมีธรรมเท่าไรเราเป็นคนพูดมากเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เราไม่ค่อยดูแลพ่อแม่ใช่ไหมอันนั้นไม่คนเก่าใช้เงินก็เก่งอะไรเก่งที่นี่เรามาเป็นลูกพระเจ้ารู้จักประหยัดรู้จักอดทนแล้วก็รู้จักเข้าสังคมรู้จักมีมนุษยสัมพันธ์รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักเราไม่อิจฉาหรืออยากใครให้โอกาสคนนั้นแผ่เมตตาทุกคนเป็นญาติพี่น้องเราเกิดแก่เจ็บตายหมดนี่คือเป็นผู้ชนะเราวันนี้ที่
อาตมาได้มาพูดธรรมะมาท่านพระท่านนิมนต์มาให้เป็นเกียรติการแสดงธรรมมาสอนเตือนสติเพื่อให้เดินสู่องค์มรรคเดินสู่เข้าถึงความพ้นทุกข์ตรงนี้ก็เราก็ไม่พ้นจากศีลสมาธิปัญญาการสร้างวงความดีให้อภัยซึ่งกันมีเมตตากตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เอาไปพิจารณาอยู่ที่ใจของเราเหล่านี้ก็ การแสดงธรรมเทศนาเตือนกันสติถ้าเกิดปัญญาบ้างที่ผิดพลาดไปก็เราให้ไปซึ่งกันเอาเหล่านี้ก็ขอยุติแต่การมารยาแต่เพียงนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกคนเทอญ